แล้วก็ถึงจะเข่าอย่างนี้เข้าใจไหมต้องเข่าต้องจับก่อนเวลาต้องจับถึงจะเข่าได้นั่นแหละนั่นแหละมวยเนี่ยมันจะอยู่กับที่